2รูปแบบลายเส้น SolidWorks มีอะไรบ้างไปดูกัน1รูปแบบ Standalone 2รูปแบบ On-Cloud รูปแบบ Standalone ซีเรียลขึ้นต้นด้วย9000สามารถติดตั้งโปรแกรมได้1เครื่องต่อ1ลายเส้นถ้าหากคุณมีลายเส้น A สามารถติดตั้งโปรแกรมและใช้งานกับเครื่องที่ลงไว้เท่านั้นถ้าหากต้องการเพิ่มการใช้งานต้องมีลายเส้นเพิ่มกรณีหากต้องการย้ายเครื่อง A ไป C ในลายเส้นเดียวกันต้องทำการ transfer ลายเส้นที่เครื่อง A ก่อนแล้ว activate ที่เครื่อง C เพื่อทำการใช้งานรูปแบบ on cloud serial จะใช้เป็น name user โดยที่เราใช้การล็อกอินบนเว็บเบราว์เซอร์เพื่อทำการใช้งานลงเครื่องไหนก็ได้เพียงแค่ล็อกอินแล้วเข้าทำการใช้งานไม่ต้องมีเซิร์ฟเวอร์จากการไลเซนส์ทำงานที่ไหนก็ได้สรุป2ประเภทไลเซนส์ SolidWorks 1รูปแบบ standalone ติดตั้งโปรแกรมได้1เครื่องต่อ1ไลเซนส์2รูปแบบ on cloud ใช้ name user ในการล็อกอินเข้าใช้งานไม่ต้องมีเซิร์ฟเวอร์ใช้งานได้หลายเครื่องอยู่ที่ไหนก็ทำงานได้พอจะเห็นภาพแล้วใช่ไหมครับคุณสามารถเลือกรูปแบบลายเส้น SolidWorks เพื่อตอบโจทย์รูปแบบการทำงานได้อย่างเหมาะสมถ้าหากคุณต้องการให้เราเป็นที่ปรึกษาหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อเราได้ที่